สวัสดีค่ะวันนี้จะสาธิตวิธีทำกิ่งตอนมะนาวนะคะนี่กิ่งตอนที่เตรียมที่จะตัดนะคะรากมันจะออกสีเขียวเข้มไปตัดรวมถึงพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาจิบน้ำจากเสร็จแล้วก็ใช้ฟางมัดมาเพื่อยึดให้ลงนี่เป็นเสร็นั้นก็รดน้ำพักไว้ในรูปยาเบื่อลงเสียมัน15วันก็ลงปลูกได้โอ้เดี๋ยวยอดก็จะแทงออกมาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามนะ